่ะสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะเจ้าฮะอุ้ยวันนี้มีกล้องไหนตัวต้องมองกล้องไหนโอเคตัวนี้ค่ะใครวะเนี่ยใครคะอ๋อก็นี่ไงพวกเก๋าราชพิธวันนี้ขออภัยวันนี้แต่งกายอาจจะไม่สุภาพบ้านน้ำท่วมเด็กแนวไงแนวไหนฮิปฮอปไงฮิปฮอปวันนี้มีไมค์คอนจะหอบทำไมล่ะคลิปที่แล้วนะคะไม่มีไมค์คอนจ้ะยอดดูไม่ขึ้นจ้ะโอ้มันจะดูหน่อยๆไปเพราะว่าเขาแช่งวันนี้เนี่ยเราอย่างที่เราเคยคุยกันว่าเราจะไม่มากัน2คนมากี่คนเหมือนมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้นะก็เป็นได้ก็เป็นได้ด้วยโอเคต่อค่ะวันนี้เราจะมีเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆจากทางบ้านจริงๆเราก็ทางบ้านนั่นแหละคือมาร่วมแจมกันหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ประกาศไว้ประกาศออกไปว่าเฮ้ยมาคุยกันในเทปเลยละกันมันจะได้แบบว่าสนุกสนานเฮฮาซึ่งก็สนใจเยอะนะแต่ว่าอยู่ไกลน่าเสียดายบางคนอยู่ออสเตรเลียจริงจริงบางคนอยู่เชียงใหม่เชียงใหม่อย่างเงี้ยแต่ก็เลยเอาขออนุญาตละกันเทปนี้ก็ขอใกล้ๆกันก่อนนะครับแล้วให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศกันเผื่อว่าอยากมาอยากมาแล้วคราวหน้าเราจะได้ขยับขยายว่าไปที่นู่นที่นี่กันอะไรเงี้ยวันนี้สถานที่อาจจะแปลกตานิดนึงใช่ใช่เพราะนี้เราเป็นสถานที่เรายังไม่บอกว่าเป็นที่ไหนแต่เราจะเพราะว่าวันนี้สวนหลวงปิดแล้วพูดแบ๊วนะคะโอเคเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันวะมีสคริปต์ด้วยดีละกันแย่ละเรื่องอะไรตอนที่ 4ที่คือช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการแกะเพลงนะเรื่องการนำมาใช้แกะมันติดต่อค่ะเราเน้นเรื่องการนำมาใช้แล้วก็คือก็จะมีทั้งตอนที่แล้วก็เรื่องทานสแตทโค้ดโค้ดอย่าดึงต่อค่ะเรื่องของการทานสปอร์ตคีย์ใช่ไหมจำได้ไหมที่ว่าคอร์ด1คอร์ด2คอร์ด3คอร์ด4แล้วก็จะมีจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูจำไม่ได้ก็ไปดูตอนที่4ไปช่วยเพิ่มยอดวิวนิดนึงการทานสปอร์ตคีย์คีย์คอร์ดกลุ่มคอร์ดในคีย์แล้วก็สเกล3สิ่งเนี่ยเอามาใช้เราจะเอามาใช้ตอนนี้ซึ่งสาเหตุที่ทำไมจะต้องมีเพื่อนๆจากที่อื่นมาร่วมแจมก็เพราะว่าเราไม่สามารถทำตัวอย่างให้ดูได้คนเดียวเพราะมันจะต้องเล่นมันเป็นกรณีของการเล่น2คนละในครั้งจะมานั่งตีคอร์ดด้วยกันทั้ง2คนมันก็จะดูเพ้อเจ้อไปคือมันจะดูไม่มีอะไรใช่ไหมเรกกันไปวันนี้เราก็เลยว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงดีมันถึงจะมีสีสันก็จะดึงสเกลมาใช้นี่แหละซึ่งตอนนี้ดึงมาใช้หมดเลยซึ่งมันก็จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการอิมโพรไวส์เลยนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องไปรู้ว่าเพลงนี้มันเล่นยังไงมันแกะมายังไงนะแต่เราดึงสเกลมาใช้คือพูดง่ายๆคือจะมาบอกเทคนิควิธีการมั่วยังไงให้เพลงมันดูดีนั่นเองผมบอกได้ไงผมไม่ได้คนเก่งผมเป็นคนที่มั่วจนได้ดีรั่วเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวไปชมกันนะครับถึงตอนนี้เดี๋ยวเรามีแขกว่าแล้วไงโอเคค่ะไปพบกับแขกใช่ค่ะนะครับผมยูฮูเราเปลี่ยนมุมมองกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีเพื่อนๆ2คนนะครับมานั่งกันนี่เป็นเพื่อนๆจากทางบ้านกันนะครับแนะนำตัวเขาเป็นใครกันบ้างนะครับทางด้านโน้นเนี่ยเป็นให้เขาแนะนำตัวเองกันชื่ออะไรคะชื่อหนุ่มนะคะตอนนี้ทำมาหากินมานานอ๋อเล่นดนตรีโอเคค่ะแล้วเล่นอาชีพนี่ไงอุ้ยไปโซ่แดกเลยนั่นแหละเอาคนนี้ก่อนสิเดี๋ยวโฆษณาก่อนเดี๋ยวถอยตัดกลับมาแล้วโทษนะคะชื่ออะไรคะคิดครับคิดหล่อด้วยแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่คะเป็นนายธนาคารทำงานธนาคารไอ้ยะมีคนทำงานธนาคารโชว์มาด้วยค่ะก็จะบอกก่อนนะอันนี้อ๋อไม่มีอะไรขอโทษพอดีเมื่อเช้าได้ขนมอร่อยมาได้ทราบจากพี่พงษ์จากยุทธยาใช่ไหมใช่จากยุทธยาอร่อยมากพี่พงษ์ทำเองแล้วก็เลยไปฉกชิงวิ่งราวเขามา
ก้อร่อยปะอร่อยปะอร่อยเหมือนกันพี่หนุ่มชาติมีตะก้อมีเค้กขนุนนะคะใครสนใจก็โทรสั่งได้เบอร์อยู่นี่เดี๋ยวขึ้นตรงไหนก็ขึ้นโอเคกลับมาที่เรื่องของเราก็นั่นแหละก็วันนี้เราก็อย่างที่ว่าคือเราจะมาคุยกันเรื่องการนำสเกลมาเล่นเพื่อให้มันดูมีสีสันจบเลยเขาถือกีตาร์ไม่ได้กินให้แขกรับเชิญนั่นแหละดูนั่งเฉยๆเลยไม่ต้องกินพี่เขาดูปลอมมากอะจริงก็เลยคือทั้งสองคนเนี้ยผมเชื่อว่าพี่หนุ่มเนี่ยคือเขาเป็นนักดนตรีอาชีพเขาเล่นได้อยู่แล้วล่ะแต่คุณคริสเนี่ยนายธนาคารของเราเนี่ยอาจจะแบบก็คือเล่นได้แต่ว่าเท่าที่คุยกันเมื่อกี้นะก็คือเล่นในวงสุราไม่ทำเพราะๆหน่อยวงสุราอะไรเงี้ยหรือว่าวงเอออาจจะไม่อะไรมากมายอะไรเงี้ยวันนี้เราก็เลยจะมาอยู่ให้เขาทำกันโดยการดึงสเกลเนี่ยมาใช้ในเพลงเพื่อให้การเล่นเนี่ยมันดูมีสีสันขึ้นนะครับถ้าใครยังไม่ได้สเกลย้อนกลับไปดูถ้าใครยังไม่ได้กลุ่มคอร์ดย้อนกลับไปดูวันนี้เช่นเคยเราไม่เอาเพลงยากเราเอาง่ายๆเราต่อยอดมาจากตอนที่4ก็คือเรื่องของการแกะเพลงนะครับถามว่าสเกลเมเจอร์นะครับมันก็คือโน้ตใช่ไหมโน้ต7ตัว7อย่าถามดิที่มันอยู่ในคีย์ในอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะไล่เรียงที่มันจะไล่เรียงลำดับไปที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะแล้วมันก็จะมีเด็กๆน้องๆเนี่ยถามเข้ามาว่าพี่เราจะเอาไปใช้ยังไงวันนี้ก็บอกเลยว่าก็เอาไปใช้มั่วๆล่ะโอ๊ยจ้ะต่อคือจะบอกให้อย่างนึงถ้าอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะเอาดินสอขึ้นมาจดเลยถ้าคุณไล่สเกลได้ถ้าคุณจำคอร์ดในคีย์ได้เล่นด้วยกันเงี้ยคนหนึ่งจำคอร์ดในคีย์ได้คนหนึ่งไล่สเกลได้ณขณะที่คนหนึ่งตีคอร์ดไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยคีย์ใต้ตัวหนึ่งไม่รู้จะทำอะไรสมมุติแล้วกันสมมุติเลยแล้วกันว่าให้พี่หนุ่มก่อนให้พี่หนุ่มตีคอร์ดให้หน่อยเอาคีย์ C ง่ายๆ C A minor F G C A minor F G เรียกแรงไม่ค่อยออกสื่อเปียกเร่งโอเคให้พี่หนุ่มก่อนก่อนเลยคือสิ่งที่จะทำให้ดูเนี่ยคือจะบอกว่าถ้าคุณไล่สเกลได้ในคีย์นั้นๆและคุณสามารถอีกคนหนึ่งตีคอร์ดได้ในคีย์นั้นๆวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้เพลงที่เราเล่นกันขอสักชิ้นหนึ่งลอกให้ลอกมันดูสวยขึ้นมาโดยที่เราแบบว่าแบ๊วไม่รู้เรื่องเลยใสก็คือเนี่ยเล่นโน้ตในสเกลเนี่ยใส่เข้าไปเลยยังไงก็ไม่เพี้ยนแล้วดูหล่อขึ้นมาด้วยนะครับอ่ะลองดูครับพี่หนุ่มจะเลยพี่จะไปหาจนพี่หนุ่มตีคอร์ดไปนะอันนี้ผมเป็นเด็กแบ๊วๆที่อยู่นั่งอยู่ในวงฉันจะเล่นอะไรดีวะคุณดูเพื่อนฉันรู้สเกล C major นี่เอางี้แล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการว่างฉันจะไล่สเกล C ใส่เข้าไปในเพลงพอยังพอแล้วเนี่ยถามว่าโน้ตเมื่อกี้ที่เล่นเราไม่ได้เล่นอะไรยากเลยอยู่ในสเกลว่างั้นเราไล่สเกลเลยเพียงแต่ว่าเราอาจจะไล่คือเวลาที่เราเล่นดนตรีไปเรื่อยๆมันจะมีความรู้สึกหนึ่งอยู่แล้วที่บอกว่าเฮ้ยติดฟันว่ะ เมื่อไหร่ที่มันจะลงต่ำ เมื่อไหร่ที่มันจะขึ้นสูง มีความรู้สึกงั้นไหมที่นั่งรออย่างเดียวแล้ว ยังไม่หมดยังไม่หมดถามมีความรู้สึกไหมว่าเมื่อไหร่ก็ตามคือมันจะเป็นความรู้สึกโดยสัญชาตญาณว่าเฮ้ยเนี่ยมันลงว่ะมันต่ำลงว่ะแล้วมันดูหม่นๆแล้วมันดูพุ่งๆอ่ะมีความรู้สึกไหมใช่เมื่อมันมีความรู้สึกน้าถามเขาตอบมึงดิถามเองตอบเองเออใช่เอาใหม่5-4-3ป่ะเวลาที่เราเล่นเนี่ยเรามีความรู้สึกไหมว่าไอ้จากคอร์ด C เนี่ยไป A minor เนี่ยความรู้สึกของมันคือมัน
ลงจาก F ไป G มันขึ้นถ้าไม่รู้สึกเหมือนนานี่จบเลยนะกูเก่าแล้วดนตรีจบกันเลยนะเอาแบบความรู้สึกจริงๆเลยใช่ไหมเรารู้สึกใช่ไหมอย่าง C ไป A minor อย่างเงี้ยใช่ไหมรู้สึกไหมว่ามันจะต้องขึ้นหรือมันจะต้องลงรู้สึกใช่ไหมดูเหมือนบังคับให้รู้สึกไงก็ไม่รู้อยากเรียกพี่เรียกน้าดีกว่าเนี่ยเมื่อเรารู้สึกแล้วเนี่ยเราก็มาดูเรื่องของการไล่ใช่ไหมเวลาที่เราไล่เนี่ยแต่เมื่อกี้น้าทำอ่ะน้าก็ดูง่ายอ่ะเพราะว่าน้าเป็นอ่ะใช่กำลังจะบอกวิธีคิดไงเออเฮ้ยย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 ยรู้สึกครับอย่าต้องให้ขึ้นเสียงมากไปกว่านี้ใช่ไหมอันนี้เมื่อเรารู้สึกแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาดูกันเลยว่าเอ้ยเวลาที่เราไล่สเกลเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าอันไหนคือการไล่ขึ้นอันไหนคือการไล่ลงใช่ไหมเมื่อเรารู้สึกว่ามันขึ้นเราไปข้างหน้าคำว่าไปข้างหน้าในที่นี้ก็คือไล่เข้าหาตัวเล่นเข้าหาตัวถ้ารู้สึกว่ามันลงผลักมันออกไปผลักมันออกไปเรารู้ง่ายอย่างนั้นเลยเหรอคะลองดูอีกทีนึง C A minor F G อีกรอบฮะใครจะให้ใครตีจะให้ใครทำอะไรให้คิดตีให้คิดตีบ้างให้คิดตีบ้างหน้าเงาตลกหน้าดีกับหน้าดีเป็นกล้องหน้าเงาแป๊กถ้าเราตี C A minor F G อะไรเงี้ยเนี่ยผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มันขึ้นไปวะไม่มันลงมาวะไม่มันลงวะมันก็ลงนะไม่มันขึ้นวะอัสโลสินะคราวนี้เราก็ใช้ความรู้สึกนั้นมาใส่โดยเริ่มจากตรงไหนก็ได้แต่ถ้าในสเกล C ก็ควรเริ่มจากโน้ตตัว C เล่นไปเรื่อยๆนะไม่ได้บอกเลยก็คือเล่นไปเรื่อยเรากลับมาที่เดิมเราเริ่มต้นลงคือใช้ความรู้สึกไงว่าเอ้ยถ้ามันลงเราผลักออกมันอาจจะงงนะเชื่อว่าหลายคนต้องงงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้สเกลเนี่ยมันจะนึกภาพออกมันจะนึกภาพออกว่าคือมันจะมีทริคอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นอีก2อันแล้วนะ2อันนะอันนี้อันที่2มันจะมีทริคอยู่อย่างนึงที่บอกว่าแต่อันเนี้ยมันต้องรู้โน้ตไงมันต้องรู้โน้ตแล้วมันจะสวยมันต้องรู้โน้ตว่าเอ้ยณขณะที่เราเล่นเนี่ยเรากดลงไปเนี่ยโน้ตอะไรบ้างโดเรมีฟาซอลลาทีโดถูกไหมโดเรมีฟาซอลลาทีโดคำว่าต้องรู้โน้ตในที่นี้ก็คือว่าถ้ามันลงคอร์ดไหนเราพยายามเล่นแล้วไปจบที่โน้ตรูทของคอร์ดนั้นงงไหมคะงงไหมคะงงงงคนยังงงคนนี้ธนาคารยังงงงนะไปจบที่รู้ธนาคารต้องไปไล่ดูคลิปอีกรอบนึงไม่ได้ดูมาไงแล้วบอกไปฟังเขาไม่ใช่อ่ะใช่เขามาดูตอนหลังแล้วโอเคก็คือไปจบที่ตัวรูทของมันก็จะง่ายมันก็จะตรงใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วสำคัญที่สุดก็คือว่าเล่นบ่อยๆแล้วความรู้สึกมันจะบอกเองวันนี้ผมจะไม่เล่นละสิงจูเวลาระทึกขวัญผมจะวางละใช่ไหมอย่างคิดเนี่ยเมื่อกี้ก่อนหน้าที่คุยกันเนี่ยเขาไล่สายเปล่าได้ใช่ไหมไล่ได้ใช่ไหมชิวชิวนี่ไล่ชิวชิวชิวว้าวต่ออะไรอย่างนี้เราจะให้ทั้งสองคนนี้ลองดูในสัก2คีย์แล้วกันโดยที่เขาเรียกว่าพิสูจน์ว่าไอ้สูตรเนี้ยมันใช้ได้จริงคือเรื่องของการดีดไปเถอะแล้วก็อีกคนนึงก็ไล่สเกลนี่คือหลักสูตรแล้วใช่ป่ะดีดไปเถอะอีกคนนึงก็ไล่สเกลใส่เข้าไปนะครับมันไม่มีทางเพี้ยนถ้ามันคือสเกลเดียวกันลองดูเอาคีย์ C แล้วกันเราให้พี่หนุ่มเล่นเมโลดี้ให้พี่หนุ่มคิดอะไรก็ได้พี่หนุ่มก็ได้ก็ได้เออดีดไปเลยอ่ะดีดไปเลยแต่ว่าดีดให้มันอยู่ในโน้ตในสเกลของอยู่ใน C อยู่ใน C major scale
ส่วนคิดเนี่ยคิดเนี่ยก็ดีดไอซีกินก่อนนะโกกูต่อค่ะคิดก็ส่วนคิดเนี่ยก็ดีดไอ้4คอร์ดเนี่ยไป C A minor F D 4คอร์ดไปตีคอร์ดไปนะอ่ะส่วน